ตีขึ้นแท่นศูนย์กลางประกันภัยขายตรงหน่วยงานรัฐผนึกกำลังบุกอาเซียนประกาศความพร้อมหนุนสินค้าไทยสู้ศึกปี58อสังหาปูทางรุกเฟรนไชส์เต็มพิกัดเดินเครื่องขยายสาขาสู่ภูธรรับตลาดโต INTV ขยายพื้นที่ข่าวขายตรงรายวันกายไพรินเปิดตัว2รายการดังปฏิวัติทีวีอนาล็อกสู่ดิจิตอลสมาร์ททีวีเปิดศึกเต็มรูปแบบสาธารณสุขจับตา S3N2 โรคอุบัติใหม่หลังฆ่าชีวิตเด็กอเมริกา20ศพสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายNeoLifeไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีNeoLifeก้าวไกลสู่สากลท่านผู้ชมครับกลับสู่รายการตามหาความจริงในช่วงที่3ของรายการท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่12มกราคม2556รายการตามหาความจริงร่วมกับสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนะครับบ้านกล้วยน้ำว้าธนาคารออมสินสาขาปันเจโร่ปากช่องได้นำอุปกรณ์การเรียนผ้าห่มไปมอบให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้จำนวน 1,000 คนที่ปากช่องที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆที่รายการตามหาความจริงร่วมกับหน่วยงานต่างๆไปมอบให้กับสังคมวันนี้รายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.
ริษัท5ล้านต่างๆแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท่านตำรวจท่านโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องโรงเรียนโรงเรียนวัดศิลาลงกรณ์พระรามนะครับซึ่งทางโดยข้อของที่ยกอบต.ขันทาวีขอทำโอกาสนี้ในการเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารมีตาของสีน้ำตาลโปรเงินกับสีสหปาโยนะมีใครมีเงินยังจะไปมอบที่แล้ววันนี้เป็นผู้ที่มอบทุนการศึกษาที่ไหนครับนะครับขอให้ยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปกปักคุ้มครองท่านทั้งหลายที่มาร่วมในวันนี้แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่และน้องเด็กๆแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านขอโอกาสนี้เปิดมาครับขอบคุณนะค่ะเปิดมาแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชมนะคะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันครับพี่จะมีการแยกกันเพราะพี่ทุกแกสุ
พิธีเชิญนะครับเรียบร้อยนะโอเค